แม้ดูเพลินสะพานเชือกนี้จะเหมือนสะพานเชือกทั่ว,วไปแต่จริงๆแล้วความเจ๋งของมันอยู่ที่การถูกสร้างขึ้นมาด้วยการบังคับโดรนสองตัวให้ลากเชือกเกี่ยวกันไปมาเท่านั้นโดยที่มนุษย์ไม่ได้ยื่นมือเข้ามาผูกปมหรือมัดเชือกเลยแต่แข็งแรงทนทานพอให้มนุษย์ข้ามไปได้โดยปลอดภัยนี่คือผลงานร่วมระหว่างสถาบันวิจัย2แห่งในซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์สร้างขึ้นโดยอาศัยการคำนวณทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งท่อพลาสติกและแกนม้วนเชือกพลังมอเตอร์ร่วมกับการใช้เชือกน้ำหนักเบาแบบพิเศษในการสร้างปูทางสู่การใช้อากาศยานไร้คนขับในการก่อสร้างต่อไปซึ่งหลังนักวิจัยอัปโหลดคลิปวิดีโอนี้ลงบนเว็บไซต์ YouTube ไม่ถึงสัปดาห์คลิปนี้ก็มีจำนวนผู้เข้าชมแล้วกว่า ,00 0 0 0คน